เมื่อลิงหัดก่อไฟวันหนึ่งลิงหนาวมากเดินมาเห็นคนนั่งพิงไฟก็เลยเดินเข้าไปหาลิงถามคนว่านี่คืออะไรทำไมอยู่ใกล้แล้วอุ่นคนจึงบอกว่านี่คือกองไฟไฟทำให้อุ่นลิงจึงถามว่าแล้วคนทำไฟได้ยังไงคนจึงสอนว่าก็จุดไฟจากไม้ขีดลิงจึงขอลองจุดไฟมั่งแต่ลิงจุดไม่เป็นไม้ขีดจึงหักหมดคนจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นจุดด้วยไฟแช็กก็ได้ลิงจึงลองจุดไฟด้วยไฟแช็กแล้วก็จุดได้ลิงจึงบอกว่าทำไมอะไรดีๆชอบเก็บไว้ไม่บอกเสียตั้งแต่ทีแรกเมื่อลิงอยากกินซีเรียลลิงตัวหนึ่งเห็นคนกินซีเรียลตอนเช้าลิงจึงขอกินด้วยพอกินแล้วรู้สึกอร่อยมากพอตอนเที่ยงลิงจึงขอคนกินอีกคนจึงบอกว่ายังไม่ถึงเวลากินพอตอนเย็นลิงก็ขอคนกินอีกคนก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลากินลิงจึงถามว่าแล้วเวลาไหนคือเวลากินคนบอกว่าซีเรียลต้องกินตอนเช้าลิงจึงถามว่าทำไมอาหารต้องมีเวลากินด้วยทำไมไม่กินตอนที่อยากกินคนบอกว่ามันจะได้อร่อยลิงจึงบอกว่าคนเชื่ออะไรแปลกๆความอร่อยมันจะเกี่ยวอะไรกับเวลาเมื่อลิงแปลงฟันลิงตัวหนึ่งเห็นคนกำลังแปลงฟันจึงถามว่าทำอะไรคนจึงบอกว่ากำลังแปลงฟันทำให้ฟันสะอาดลิงจึงถามว่าแล้วทำไมถึงมีฟองคนบอกว่าเป็นเพราะยาสีฟันลิงจึงขอยาสีฟันจากคนไปลองใช้มั่งเมื่อลิงแปลงฟันลิงก็รู้สึกว่ายาสีฟันนี่ยอดเป็นเลยวันต่อมาลิงกลับมาหาคนอีกครั้งคนจึงถามลิงว่าแปลงฟันแล้วรู้สึกเป็นยังไงลิงบอกว่าก็อร่อยดีแต่เสียดายได้น้อยไปหน่อยกินคำเดียวก็หมดแล้วเมื่อลิงอยากผัดข้าวผัดลิงตัวหนึ่งเห็นคนกินข้าวผัดจึงถามว่ากินอะไรคนจึงบอกว่ากินข้าวผัดอร่อยดีแล้วก็เลยแบ่งให้ลิงกินมั่งลิงกินข้าวผัดแล้วก็อร่อยมากจึงขอให้คนสอนทำคนบอกว่าทำข้าวผัดมันยากกินกล้วยดีกว่าลิงบอกว่าลิงไม่เคยกลัวความยากคนจึงบอกว่าต้องหุงข้าวขึ้นมาก่อนจากนั้นก็ทิ้งข้าวไว้หนึ่งคืนเพื่อจะได้ผัดอร่อยลิงถามว่าเสร็จแล้วหรือข้าวผัดคนบอกว่ายังจากนั้นต้องไปเตรียมผักล้างผักแล้วก็หั่นผักแล้วก็หั่นหอมหั่นกระเทียมหั่นแตงลิงจึงถามว่าเสร็จแล้วหรือข้าวผัดคนบอกว่ายังจากนั้นก็ไปตั้งไฟตั้งกระทะใช้น้ำมันตอกไข่ทอดไข่แล้วก็เอาข้าวลงไปผัดลิงบอกว่าอร่อยกว่ากล้วยไม่เท่าไหร่แต่ทำยากกว่าเยอะเลยกินกล้วยดีกว่าเมื่อลิงดมยาดมลิงตัวหนึ่งเห็นคนกำลังดมยาดมดูจึงถามคนว่าดมอะไรคนจึงบอกว่าดมยาดมนมแล้วทำให้แก้เวียนหัวหน้ามืดตาลายลิงจึงขอดมดูมั่งคนจึงเอาให้ลิงดมแต่ลิงดมแล้วรู้สึกแสบจมูกไปจนถึงสมองแล้วก็แสบตาคนจึงบอกว่าต้องค่อยๆดมช้าๆหายใจลึกๆลิงจึงบอกว่าทำไมไม่บอกวิธีตั้งแต่ทีแรกชอบบอกวิธีทีหลังตลอดเลยลิงจึงลองดมยาดมอีกครั้งตามที่คนบอกเมื่อลิงดมแล้วคนจึงถามลิงว่ารู้สึกยังไงลิงจึงบอกว่าดมแล้วรู้สึกเวียนหัวหน้ามือตาลายคล้ายจะเป็นลมเมื่อลิงกินหมาล่าวันหนึ่งลิงเห็นคนกำลังนั่งกินลูกชิ้นก็เลยไปขอกินมั่งคนบอกว่าลิงกินไม่ได้นี่ไม่ใช่ลูกชิ้นธรรมดาแต่เป็นลูกชิ้นหมาล่ากินแล้วลิ้นชาลิงไม่รู้จักลิ้นชาจึงถามคนว่าลิ้นชาเป็นยังไงคนจึงบอกว่ามันเหมือนเราคันแต่มันคันที่ลิ้นลิงจึงบอกว่าคนกินได้ลิงก็ต้องกินได้แต่พอลิงกินหมาล่าแล้วก็เผ็ดมากแล้วก็ลิ้นชาลิงจึงเลิกกินหมาล่าแล้วไปกินกล้วยแต่กล้วยก็ไม่อร่อยลิงจึงไปกินมะนาวแต่มะนาวก็ไม่เปรี้ยวลิงจึงกลับมาบอกคนว่าคราวหลังให้บอกนะว่ากินแล้วลิ้นเป็นอัมพาตเมื่อลิงสระผมลิงตัวหนึ่งเห็นคนกำลังสระผมอยู่จึงถามว่าทำอะไรคนจึงบอกว่ากำลังสระผมทำให้ผมสะอาดและก็หอมลิงจึงขอยาสระผมของคนไปลองสระผมมั่งแล้วลิงก็ลองสระผมมันดูพอลิงกลับไปหาเพื่อนเพื่อนเพื่อนต่างแปลกใจและต่างชมว่าลิงหัวหอมวันต่อมาลิงเห็นคนกำลังซักผ้าอยู่จึงถามคนว่าทำอะไรคนจึงบอกว่ากำลังซักผ้ามันทำให้ผ้าสะอาดแล้วก็หอมลิงจึงขอผงซักฟอกของคนไปลองใช้มั่งแต่ลิงไม่มีเสื้อผ้าจึงเอาผงซักฟอกมาสระขนตามตัวแทนพอฟอกตัวเสร็จลิงก็รู้สึกว่าตัวสะอาดแล้วก็หอมแต่รู้สึกคันตัวมากจึงกลับไปถามคนคนจึงบอกว่าผงซักฟอกเอาไว้สระขนไม่ได้มันแรงเกินไปเมื่อลิงดูทีวีลิงตัวหนึ่งเห็นคนกำลังนั่งดูทีวีอยู่จึงถามว่าทำอะไรคนบอกว่ากำลังดูทีวีลิงจึงถามว่าทำไมมีคนอยู่ข้างในทีวีคนจึงบอกว่าเป็นแค่ภาพเหมือนเงาในน้ำคนจึงสอนให้ลิงใช้รีโมททีวีเมื่อลิงเปิดไปเจอละครจึงถามคนว่าทำไมคนถึงทะเลาะ กันคนจึงบอกว่าเขาเรียกว่าละครเป็นแค่การแสดงเฉยๆลิงจึงเปลี่ยนช่องเจอละครอีกเรื่องก็ทะเลาะ กันอีกลิงจึงถามว่าทำไมละครมีแต่คนทะเลาะ กันคนจึงบอกว่าก็เพราะว่าคนชอบดูแบบนี้เมื่อลิงได้ฟังเพลงวันหนึ่งลิงได้ยินเสียงเพลงได้ฟังเสียงบรรเลงที่คนเปิดขึ้นมาลิงไม่รู้ว่าคือเสียงอะไรลิงก็เลยสงสัยเลยถามคนไปว่าเสียงนี่มันคือเสียงอะไรกันฟังแล้วรู้สึกมันอยากโยกตัวไปมาคนบอกว่ามันคือเสียงกลองและก็เสียงทำนองในจังหวะสามช่าลิงฟังดูแล้วก็ชอบใจลิงก็เลยยักไหลและโยกตัวไปมาลิงเต้นไปมาอย่างสนุกมีทั้งนั่งทั้งลุกทั้งถอยหลังเดินหน้าคนเห็นลิงแล้วก็อยากเต้นก็เลยออกมาเต้นอย่างสนุกเฮฮา
ทั้งคนทั้งลิงจิ้งเต้นกันจึงทำให้วันนั้นมีชีวิตชีวาตกลงนี่คือเพลงใช่ไหมเมื่อลิงตีปิงปองลิงตัวหนึ่งเห็นคนกำลังตีปิงปองเลยถามว่าตีอะไรคนจึงบอกว่าตีปิงปองตีแล้วเด้งไปเด้งมาสนุกดีลิงจึงขอยืมไม้ปิงปองไปเล่นมั่งลิงเอาไม้ปิงปองไปตีกล้วยกล้วยก็ไม่เด้งลิงเอาไม้ปิงปองไปตีแอปเปิลแอปเปิลก็ไม่เด้งลิงเอาไม้ปิงปองไปตีเงาะเงาะก็ไม่เด้งลิงจึงกลับมาหาคนแล้วถามว่าทำไมตีอะไรก็ไม่เห็นกระเด้งเลยคนจึงบอกว่ามันไม่ได้กระเด้งเพราะไม้แต่มันกระเด้งเพราะลูกปิงปองลิงจึงเอากล้วยมาตีลูกปิงปองแต่ก็ไม่เห็นว่ามันจะกระเด้งอะไรเลยเมื่อลิงกินผงชูรสลิงตัวหนึ่งเห็นคนใส่ผงขาวลงในอาหารจึงถามว่าใส่อะไรคนจึงบอกว่าใส่ผงชูรสใส่แล้วจะทำให้อาหารอร่อยคนจึงเอาอาหารที่ใส่ผงชูรสให้ลิงลองชิมดูปรากฏว่าอร่อยจริงๆลิงจึงขอผงชูรสจากคนไปใช้บ้างลิงชอบกินกล้วยก็เลยใส่ผงชูรสลงไปในกล้วยกล้วยก็อร่อยลิงชอบกินแอปเปิลจึงใส่ผงชูรสลงไปในแอปเปิลแอปเปิลก็อร่อยลิงจึงใส่ผงชูรสลงไปในทุกอย่างที่กินแต่พอลิงกินเสร็จแล้วลิงก็คอแห้งและหิวน้ำมากกินน้ำยังไงก็ไม่หายลิงจึงกลับไปถามคนว่าเป็นเพราะอะไรคนจึงบอกว่าใส่เยอะเกินไปแบบนี้มันอันตรายเมื่อลิงพูดไมโครโฟนลิงตัวหนึ่งเห็นคนพูดไมโครโฟนแล้วเสียงดังมากจึงถามว่าทำไมถึงเสียงดังจังคนบอกว่าพูดใส่ไมโครโฟนมันจะขยายเสียงลิงจึงคิดว่าหากได้พูดใส่ไมโครโฟนสัตว์ต่างๆคงจะกลัวลิงจึงขอยืมไมโครโฟนไปใช้บ้างแต่เมื่อลิงเอาไปพูดใส่เพื่อนลิงพวกลิงก็เฉยๆลิงจึงเอาไปพูดใส่ม้าม้าก็เฉยๆลิงจึงเอาไปพูดใส่ช้างช้างก็เฉยๆลิงจึงกลับมาหาคนแล้วบอกว่าไม่เห็นได้เรื่องเลยคนจึงถามว่าแล้วได้เอาลำโพงไปด้วยหรือเปล่าเมื่อลิงใส่แว่นกันแดดมีลิงตัวหนึ่งเห็นคนใส่แว่นกันแดดจึงถามว่าใส่อะไรคนจึงบอกว่าใส่แว่นกันแดดใส่แล้วแดดจะได้ไม่แยงตาลิงจึงขอยืมคนลองไปใส่มั่งแต่ลิงใส่แล้วรู้สึกมืดมากอย่างกับกลางคืนลิงเดินไปไหนก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นจึงเดินไปชนต้นไม้ลิงเดินไปที่สะพานก็เดินตกสะพานลิงไปปีนต้นไม้ก็ปีนตกต้นไม้ลิงจึงเอาแว่นกันแดดไปคืนคนแล้วก็พูดว่าทำไมคนถึงประดิษฐ์แต่ของที่แย่ๆแบบนี้เมื่อลิงออกกำลังกายลิงตัวหนึ่งเห็นคนกำลังโหนบาจึงถามว่าทำอะไรคนบอกว่ากำลังโหนบาแล้วเหนื่อยมากลิงจึงลองไปโหนบามั่งปรากฏว่าสบายต่อมาลิงเห็นคนกำลังซิทอัพจึงถามว่าทำอะไรคนบอกว่ากำลังซิทอัพและเหนื่อยมากลิงจึงลองทำมั่งแต่ลิงทำได้สบายลิงจึงถามคนว่าทำไมไม่เห็นเหนื่อยอะไรเลยคนจึงบอกว่าก็เพราะว่าเป็นลิงแต่คนทำแล้วเหนื่อยลิงจึงบอกว่าคนนี้อ่อนแอจังทำอะไรง่ายๆก็เหนื่อยเมื่อลิงเห็นคนโกนหนวดลิงตัวหนึ่งเห็นคนกำลังโกนหนวดจึงถามว่าทำอะไรคนจึงบอกว่ากำลังโกนหนวดลิงถามว่าโกนทำไมคนบอกว่าไม่มีอะไรเวลาเบื่อๆก็อยากโกนหนวดเมื่อคนโกนหนวดเสร็จแล้วก็เลยหน้าตาเกลี้ยงเกลาลิงมองดูหน้าคนแล้วก็ถามว่าแล้วจะแยกยังไงว่าใครเป็นใครถ้าเจออีกคนหนึ่งที่ไม่มีหนวดเหมือนกันคนจึงบอกว่าก็ดูที่หน้าตาสิลิงจึงบอกว่าหน้าตาคนก็เหมือนกันไปหมดแล้วจะแยกยังไงคนจึงคิดได้ว่าเออคนก็มองหน้าตาลิงเหมือนกันไปหมดเหมือนกันเฮ้